คลิปในวันนี้นะครับเราจะทำการมาเปิดร้านไอติมนะครับร้านไอติมว่าจะเปิดมันชื่อว่าร้านไอติม J3K นะครับมันก็คือนี่นี่แหละมันคือร้านไอติมเจครับวันนี้เราจะทำการมาเปิดร้านไอติม J3K นะครับซึ่งภารกิจแรกของเรานะครับคือตอนนี้ผมได้ทำการสร้างร้านมาเดี๋ยวพาทุกคนมาดูว่าในร้านมีอะไรบ้างโอเคถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาที่ร้านเราใช่ไหมตรงแรกเนี่ยคุณจะเจอกับเธอรักฉันฉันรักเธอมีชัวไอศครีมและชานะครับจะเป็นเพลงของมันแล้วถ้าเกิดคุณเดินตรงมาคุณจะเจอกับภาษาจีนผสมกับภาษาอังกฤษจะเป็นนี่ I want to I need มีชัวไอศครีมแอนด์ชีโอเคตอนนี้ร้านปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราทุบตรงนี้เพื่อดูข้างในร้านก็จะเป็นการออกแบบที่มันดูเรียบง่ายนะครับโดยผมและเอ็กซ์กันนะครับมาตรงนี้จะเป็นไอติม 3K จริงมันคือ J3K แต่ผมไม่อยากพิมพ์มันดูเหยียดไป25บาทน้ำมะนาว3K 30บาทนะครับห้องมืด100บาทเสี่ยงพนันเสี่ยงพนัน J3K 40บาทพนัน J3K คือว่ามันจะเป็นตัวเนี้ยตัวดิสเพนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีแดงเนี่ยแดงขนแกะแดง5อันนะครับแล้วก็ขนแกะเขียวนะครับ4อันถ้าเกิดสมมติว่าคุณพนันชนะคุณก็รับเงินไปเลยนะครับส่วนเงินที่ได้จะเป็นเงินจากค่าน้ำนะครับอันนี้คือจะเป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะครับโอเคอันนี้เป็นเสี่ยงพนันเดี๋ยวเรามาดูห้องมืดกันดีกว่าครับในห้องมืดเนี่ยจะเป็นห้องที่มันมืดมิดนะครับข้างล่างนี้จะเป็นห้องขังนะครับจะต้องถูกขังไว้ในนี้จำลองการโดนห้องมืดประมาณ10นาทีแล้วกันนะครับจำลองว่าในห้องมืดมีอะไรบ้างนะครับในห้องนี้แล้วตรงนี้จะมีป้ายปักวันและนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราแก้ไขราคาก่อนนะครับเป็นห้องมืด100บาทสิ่งพนันซ้ำตอนนี้เราขายแค่น้ำมะนาวนะครับไอติมรอทำอยู่โอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงร้านแล้วนะครับร้านเปิดโอเคนี่เปิดร้านแล้วไปเมื่อกี้ผมเขียนว่าร้านปิดอยู่เปิดนี่เหรอใช่เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งนะหมูทุบไงประจำพี่ดิมาไม่มีคนเลยอ่ะนะหมูก็บอกแล้วว่าเขาอยู่เมืองนู้นกันคุณไม่เข้าประชุมอ่ะเขาคุยกันแล้วว่าเมืองตรงนั้นอ่ะคือเมืองที่ต้นเริ่มมาคนจะมาออกกันตรงนี้เขาไม่มาอ๋อได้คือเขาแพทเขาไปกี่แพทแล้วเราไม่อยู่เราไม่อัปเดตไงปกติตรงเมืองนั้นอ่ะเมืองนั้นมันแหลกไงตอนแรกผมก็เลยแบบไม่อยากไปนะครับแดกจริงเปล่าแดกถามว่าแดกจริงเปล่าไปกินก็ได้ครับกินอะไรเขาล้างเอานี่ไงผมนี่ครับที่คุยกับคุณได้ไงว่าจะมาช่วยขายไอติมโอ้คุณมาช่วยขายไอติมได้ใช่เอานี่ลูกค้าคนแรกเดินไปคุณจะเทสงานใช่ไหมคุณถามเขาเป็นภาษาจีนว่าเขาอยากได้ไอติมรสอะไรบิงชิลิงเหรอเออว่าชื่อใช่ไหมก็ว่าจะบิงชิลิงชอบก่อนบิงชิลิงนะบิงชิลิงเอาพ่อค้ามาคืนครับโอเคครับวางไว้เลยครับเอ้ยก่อนไปกินไอติมเปล่าไอติมเปล่า20เหรียญกินเปล่าเร็วไอติมยอดสุดยอดทำไรเดี๋ยวทำไมไปปิดทางนั่นน่ะไหนไอติมอยู่เอ้ยอันนี้จ่ายยังอันนี้จ่ายเอาไปให้ลูกค้าลองฝึกงานหน่อยพนักงานหน่อยให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าคนไหนโอเคครับไม่ลูกไม่ใช่ลูกค้าคนนี้ลูกค้าอีกคนนึงไหนอ่ะโอเวอร์โหลดแล้วเขาได้ไป2อันเลยน่ะเอ้าเขาได้2อันแล้วเหรอใช่ยังไม่จ่ายเลยล่ะเอ้ยจ่ายมาก่อนอ๋อชิมฟรีเหรอจ่ายไม่ฟรีครับเท่าไหร่20 20แล้วเขียน15 20แล้วราคาก่อนคือราคาแล้วเดี๋ยวคุณทุบไป20แล้วเร็วๆ20เหรอเฮ้ยน้ำหมูมันไม่ยอมจ่ายน้ำหมูเล่นมาดิมันจะจ่ายมั้ยบอก20เร็วโอ้โหจ่ายมั้ยจ่ายมั้ยตายรู้ไหมยังไงอ่ะ20บาทเนี่ยเป็นเงี้ยถ้าไม่จ่ายอ่ะแล้วพวกเขาจ่ายแล้วครับไปเลยไม่ลอยเลยโอ้ต่อยมันดิพูดเปล่าอ่ะกูเปล่าเหรอไอ้มันเอาศพมันเอาศพคนเราปาเล่นดิปล่อยมันรอบนี้จะให้เป็นรอบแรกนะโอ้ไปแล้วเอานี่ไงเนี่ยลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เดี๋ยวข้าเลี้ยงไปเลยเฮ้ยสุดยอดเลยเอาสั่งไอติมเอาไอติมเลยเอาอะไรพูดดิมีไอติม20น้ำมะนาว20ค่าเงินมันคือค่าเงินเดี๋ยวผมจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายหนูเอาอะไรไอติมอันนึงนะผมจ่ายเองได้ครับเออไอ้แสบห้องมืดให้มันดิมันดูทรงมันอยากเข้าห้องมืดว่ะคนไหนนี่อุ้ยน้องจะเข้าห้องมืดหรอไม่ได้โอเคลูกค้าครับเชิญได้เลยครับจะนั่งกินเปล่าจะนั่งกินหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมหายไปครึ่งนึงจำได้เด็กอันนี้มันจะมีอีกป่ะ What the fuck เฮ้ยหายอีกแล้วหายหมดเลยตังกูเฮ้ยตังไม่ครบตังกูเฮ้ยลุงขโมยเก่าเอ้ามันขโมยตังไปลักก๋วยเตี๋ยวแน่เลยเฮ้ยมันขโมยตังไปลักก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมันขโมยตังเฮ้ยเอ้าสวัสดีครับตังไปลักก๋วยเตี๋ยวคือมีแต่ห้องมืดแล้วเหรอมันคืออะไรอ่ะคือห้องมืดจำลองการติดคุกจำลองการติดคุกแล้วข้างล่างก็จะเปิดแผ่นเสียงที่
ำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกเซิร์ฟที่มามาฮิตจริงๆออกเซิร์ฟนี้คุณคิดไงเนี่ยเอาพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวมาขายร้านเราเนี่ยขู่ลูกค้ามันว่าเล่นเลยเนี่ยไม่ดีพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวขายได้กูไม่ต้นไม่ใช่พ่อใช่ไหมกูเป็นคนต้องแพ้เออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตังค์มันหายไปผมไปหาลูกค้าก่อนนะได้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 ต้องคุยลูกค้าดีได้เดี๋ยวคุยดีเลยเดี๋ยวคุยดีเลยเดี๋ยวคุยดีเลยไปโอเคครับไปเดี๋ยวผมขอเตรียมจัดตังค์ก่อนเลยนะไปร้าน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 ก่อนอ๋อแล้วปิดร้านไปไหนอ่ะรู้ป่ะไม่เราต้องเปิดร้านเอาไว้ต้องเปิดร้านเอาไว้ดิอยู่เองที่ร้านเนี่ยโอเคโอเคกันอ่ะ5อันน้ำมะนาวน้ำมะนาว2นะผมว่าคนได้ซื้อน้ำมะนาวน้อยเอ้ยแค่นี้แหละมันไม่ค่อยมีคนมันไม่ค่อยมีคนหรอกเอาไปไหนเนี่ยผมไปเดินขายในร้านนี่มันไม่เน้นขายมันเน้นคอนเทนต์ดีกว่าเดินขายได้มั้ยคุณเดินขายได้มั้ยปิดร้านไปก่อนเดี๋ยวไปเดินขาย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 ไปถามว่ากินเต็มเปล่าได้ครับได้ไปเข้าแถวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับร้านนี้ไม่เห็นเงินมันทิ้งขว้างเฮ้ยโอ้ทิ้งขว้างอ่ะคุณเอาเงินทิ้งขว้างเหรอเออคุณเจ้าของร้านชื่ออะไรครับเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อน่ะอ๋อผมชื่อออกฟอร์ดครับออกอะไรนะออกฟอร์ดเอาไปออกฟอร์ดเดี๋ยวมึงบอกเดี๋ยวมึงบอกมึงเล่นโลแล้วมึงมันหลุดไปแล้วอ่ะคุณนี่ใส่เหี้ยตั้งแต่ผมมันอยู่ร้านนี้ผมก็หลุดแล้วอ่ะอะไรออกฟอร์ดเลยวะ12ทาไม่ใช่เหรอผมชื่อออกฟอร์ดออกฟอร์ดนะออกฟอร์ดโอเคเอาแล้วครับ12ทา VCCG ไหนเอาเงี้ยออกฟอร์ดไหนได้กี่บาทละได้กี่บาทดูก่อนอุ้ยเงินมหาศาลอู้100จะ120แล้วจะ120แล้วแต่จําได้กูขายมากกว่า120ป่าววะคิดเองคิดเองหรือเปล่าตอนแรกจําได้ว่าขายมากกว่า120ป่ะใช่เหรอช่างมันเถอะคงไม่มีอะไรหรอกไปร้านปิดร้านปิดร้านเฮ้ยเราขายนอกขายนอกกันเฮ้ยเจอเหยื่อไปมาอีกแล้วเหรอไอ้ใครไอ้ใครอ่ะเหยื่อคนเหยื่อเลยเหยื่อเต็มเลยเปิดแล้วเย้ไปเขาลามมาพี่ตุ้มกันตุ้มเดี๋ยวไปไหนครับขับเข้าดิเฮ้ยมึงตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยจ่ายตังค์เออติ๊กไปโดนอุ้มกูโดนอุ้มมาซื้อครับพวกนี้จะซื้อครับต้องซื้อครับพวกคุณต้องซื้อครับเดี๋ยวไปกดเงินกันเดี๋ยวไปกดเงินกดเงินไปจะหนีไปหรอเฮ้ยเท่าไหร่ไม่ได้ครับคุณจ่ายมา20เร็วคุณจะกินอะไรน้ำมะนาวเลยเต็มเฮ้ยไอติมแพงแค่5บาทไม่ได้เหรอมะนาวครับ2บาทยืมไปยืมมันเกียร์2เนี่ยเอามะนาวใส่ละสองอะไรเกียร์2บาทอ่ะยืมคนเดียวเลยยี่สิบครับยี่สิบแล้วหมูมันโกงตังค์แล้ววะไอ้เนี่ยไอ้นิ้วอ่ะโกงเหรอไอ้นิ้วไอ้นิ้วทวานเขาหมดคู่เลยเขาหมดไอ้ผมไม่มีจ่ายเขาหมดเอาแต่ตังค์ลงเลยเฮ้ยโอ้ยแต่ฟ้องเลยเฮ้ยอะไรยังไม่ทำเนี่ยอะไรเลยเอ้ยมึงกูไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าไปเขาเบิร์นคู่เอ้ยรอไปก่อนอีก10นาทีมารับไม่แล้วอ๋อคุณเจอเขาเบิร์นแล้วพีซันเบรกอีกคนอยู่ไหนพีซันเบรกไปแล้วอีกคนไปอยู่ไหนอ่ะพีซันเฮ้ยคุณไปไหนไม่ไปคุณไปไหนไม่ไปไปเลยมึงอ่ะไปแมวเฮ้ยมึงก็ละก่อนไปออกแน่อ่านก่อนออกอ่านก่อนอะไรอันนี้อะไรและโอ้ยโอ้โหเชิญครับเชิญหนีไปคุณหนีไปเชิญครับเชิญไปไหนอันตรายยินดีต้อนรับครับของมืดมาปุ๊บแล้วครับเป็นกันเองครับอร่อยมากเลยครับอ้าวเฮ้ยเอาไอติมครับสวัสดีครับคุณจะกินไอติมอะไรเข้ามาได้เลยครับเข้าได้เลยครับเอ้าเอาโนอาเดี๋ยวนี้โนอาทำงานที่นี่เหรอเซ็ตอะไรไอ้ยูคนเหี้ยทำอะไรไอติมเหี้ยอะไรเนี่ยเข้าบ่อนเหี้ยแล้วมึงโคกสี่บาทไอติมก็ไม่ได้เด็กเอากูไปฟังเพลงอีซี่มีตังค์จ่ายอะเราเออตังค์ก็ไม่มีมีคนบิดเฮ้ยมีฆ่ามันเฮ้ยชีวิตคนมีตังค์เรามีคนมีตังค์รักกูไอ้เหี้ยเราก็ไม่เข้ามือบิดเข้ามือหลับไอ้เด็กแต่ตอนนี้ไม่เข้าโอเคอยากกินไอติมรสอะไรมีรสอะไรบ้างครับช็อกโกแลตวานิลาตอนนี้เข้ามาใกล้ครับมาใกล้ครับแต่ว่าไปคุยกับคนเลสิเขาเอ้ยคุณเงียบหน่อยครับแค่ร้านครับเติมลงไปครับลงไปเอาไอติมไปด้วยคุณไปขอบคุณที่เยอะแต่นะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับเอามาครับยี่สิบบาทคือผมอยากได้ไอติมอะฮะมีไอติมไหมมีให้ไปแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยไหนไอติมวะไม่เห็นมีเลยไอติมอะอยู่ไหนอะไม่เห็นมีอะไอติมอยู่ไหนอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีพาร์ติเคิลไม่ต้องให้เขามาทรมานคนเดียวพอไม่โอ้ยอยากให้ผู้หญิงเจออะไรที่ทรมานเฮ้ยไปเลยเพิ่มเอาไปเลย
ลงไปลงไปลงไปเอาลงไปเลยครับรูปผมยังไม่ได้เนี่ยรูปเฮ้ยเพิร์ดกูลงไปเพิร์ดคอจะอยู่ที่นี่ดีกว่าครับดีสั่งไอติมครับสั่งไอติมได้เลยสั่งไอติมได้เลยไปไหนครับไปไหนกันไอติมไอติมหนึ่งค่ะไอติมไม่ได้ไม่ทายไม่ได้ครับโอ้ยลงไปเลยครับ20เหรียญครับ20เหรียญสูงเกิน20เหรียญนะครับ20เหรียญ20เหรียญครับสูงเกินอ่ะทุบให้หน่อยสิโเท่าไหร่นะ20เหรียญครับ20เหรียญคือคุณไม่มีตังค์จนต้องมาหาตังค์แบบนี้เลยเหรอไม่เป็นธุรกิจสีเทาของเรา20เหรียญยอดเฮ้ย20 20เมื่อกี้20คุณได้19ไม่คุณโกงผมไปอันนึงไม่เกี่ยวโกงโอ้สุดยอดเอ้ย20แล้วอีก10อีก10แล้วไม่คุณอย่าโกงอุ้ยไหนขยะสิงโชคครับเอาอะไรนะครับไอติมมันคืออะไรถามว่ามันคืออะไรอ๋อเสียโชคมันคือสมมุติว่าคุณเสีย40บาทแล้วมันจะมีโอกาส 30% ที่คุณจะได้เพิ่มมาเป็น60บาทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า 70% คุณพลาดคุณก็เสียทั้งหมดเลยแล้วถ้าผมออลอินอ่ะออลอินก็ได้ออลอินก็โอกาสแค่ 20% แต่คุณจะได้ประมาณ100บาทคืนครับแต่โอกาสน้อยลงกล้ามั้ยน่าสนใจอ่ะน่าสนใจอ่ะนายลองเอ้าพ่อค้าฉันไม่มีตังค์นายลองด้านในดีกว่ามั้ยผมว่าด้านในดีกว่ามั้ยมีกู้ยืมมั้ยอันเนี้ยมีกู้ยืมมั้ยไม่มีครับไม่มีครับเข้ามาเลยครับเฮ้ยออฟฟอร์ดมันลงมาแล้วออฟฟอร์ดเดี๋ยวลูกค้าลงมาแล้วอะไรเนี่ยมั่วชิบหายเลยเหี้ยร้านไม่มั่วร้านกูแม่งลูกค้ากี่คนอันนี้คืออะไรนี่อะไรเนี่ยไอติมด้วยไอติมด้วยจ่ายไปแล้วไอติมด้วยที่มันเป็นเกเฮ้ย20 บาทนะห้องมันน่ากลัวจังห้องอะไรมันอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะห้องสำนึกผิดเสียงโชคซะถ้าเกิดเสียงโชคถูกจะติดเอางี้3อย่าพึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสีเขียวจะได้ออกแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงต้องอยู่ในนี้10นาทีได้ๆๆโอ้10นาทีเลยเหรอกดเลยกดอะไรอ่ะงงไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยสีเขียวรอดเฮ้ยมาตัวไรด้านล่างว่าสีเขียวเฮ้ยสีเขียวคู่เลยสีเขียวคู่เลยดีๆผ่านขึ้นเลยด้านล่างว่าได้อะไรอ่ะจะส่งลูกค้าอีกคนนึงมั้ยไม่ได้เลยลูกค้าส่งลูกค้าไปแล้วส่งลูกค้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ20บาทเร็วๆแล้วเอาไอติมไปยังไงสุดยอดเอาไอติมให้เขาหน่อยไอติมไม่มีแป๊บนึงรอห้องนี้ก่อนไอติมหน่อยไอติมหน่อยโนไอติมหมดโนไอติมหมดนี่ไอติมอยู่ที่ผมนี่ไงเอามาดิเอามาโนไอติมไปแบดดี้แบดกันไอติมต้องขายหมดนะเนี่ยไม่งั้นเสียหมดไอติมจะขายหมดแล้วไอติมจะขายหมดแล้วไปเอาละก่อนออกก่อนออกรู้ไหมนี่คือห้องอะไรห้องอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าห้องมืดก่อนการที่จะออกได้เราพูดภาษาจีนคำหนึ่งกับร้านนี้แล้วขอคำหนึ่งพูดได้เหรอพูดเลยเช่านี้มาเฮ้ยมันด่าเราเล่นไปดิด่าเราเล่นมันเฮ้ยไปขึ้นไปขวดเดียวเองเหรอขวดเดียวไปเดี๋ยวโดนด่าไปกันเถอะขายคนอื่นเลยเฮ้ยหนุ่มมะนาวไหมมะนาวไหมสนใจไอติมไหมมะนาวข้าไม่ชอบกินมะนาวข้าชอบกล้วยชากะเราข้าชอบกินเฉากล้วยชากะเรารสมะม่วงมะนาวโซดาโอเคแล้วมันมีมะนาวอยู่นั่นน่ะเออมันก็มีมะนาวเอานี่ก็ใส่ชอบข้าไม่ชอบมะนาวเรื่องมากโอ้ยแต่แบบมันเดือดที่สุดท้ายแล้วแบบผมแบบตอนเนี้ยเหนื่อยในนี้น่าจะมีคนนะอย่าไปไอ้โชอย่าไปนั่นไงนั่นไงไอ้โชอย่าไปโอ้ยไม่เขาเลิฟซีนอยู่ขอเราต้องเข้าไปทางนี้นะทางด้านขวาเฮ้ยนู่นนู่นหัวขาวหัวขาวเนี่ยมีหัวขาวตู่ไถ่เราเข้าไปเราเดินเฉียดก็ได้ไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราเดินเฉียดก็พอไปยุ่งนะไปงานสวยกันนะคนเหนื่อยไปขายไอติมในร้านอาหารไหมเอ้ยอ๋อร้านปิดเหรอข้าแล้วสุดท้ายน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวมีน้ำมะนาวด้วยนะยังไม่ได้เลย20 เหรียญเฮ้ยไอติมร้านสุดท้ายแล้วจะกินไหมกิน20 เหรียญสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าลิซ่าเจ้าก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันเหรอใช่แล้วใช่ไหมหนึ่งเดียวเอาคุยชิมหน่อยข้าหาหน่อยก็เธอรักฉันฉันรักเธอเสียสติกันแล้วแต่ละคนในสุดแล้วขายครบแล้วนะริชาร์ดในที่สุดภารกิจนี้ก็สำเร็จเอ็งอะลูกค้าชั้นดีเอาไปเลยแถมฟรีให้กับไอ้คนให้กับคนที่แพ้บอลไปกับร้านแม่ภารกิจวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอติมขายหมดแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจบแล้วนะครับเราก็ขายไอติมนี่เสือของเราจนหมดแล้วนะครับจนไม่เหลืออะไรแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคก็พาร์ทนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเหนื่อยอ่ะอัดเหนื่อยมากเลยพาร์ทเนี้ยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับโอ้ยกำไรก็ได้เยอะอยู่นะรอบเนี้ยหรือเปล่าไม่โดนบิด